ผัวเป็นก่อนผัวไม่ผัวจะเป็นวันพฤหัสตอนค่ำค่ำตอนแรงอ่ะแล้วจากคนอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นวันคืนวันเสาร์แม่ยิงลาวอีกคนหนึ่งถือพา7เดือนและผัวที่เป็นคนลาวน้ำกันติดโควิด19พากันนอนปินปัวอยู่ห้องพักตนเองแม่ยิงคนดังกล่าวอายุ20ปีมาจากแขวงสมณเขตติดโควิด19ในขณะที่เฮ็ดเวียกอยู่เขตหนองแขมบางกอกประเทศไทยลาวและผัวบ่ได้รับการปินปัวอยู่ห้องหมอย้อนว่าบ่มีประกันสังคมแม่ไปซื้อแนวตรวจมาซื้อมาตรวจแล้วมันขึ้นเอาบ่รับเขานางเริ่มมีไข้สูงเจ็บคอและหันใจบ่สะดวกนับแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาและไปซื้อเครื่องกวดโควิด19มากวดเองผลปรากฏว่านางและสามีติดโควิด19ทั้งสองผัวเมียไปห้องหมอใกล้บ้านแต่ห้องหมอบอกว่าบ่สามารถกวดและปินปัวให้ได้ย้อนว่าเขาเจ้าบ่มีประกันสังคมต่อกับปัญหาดังกล่าววันที่10สิงหาเอเชียเสรีได้ประสานหาเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยก็ได้ให้แพทย์หมอโทรศัพท์ให้คำแนะนำเขาเจ้าและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งส่งยาให้เขาเจ้ากิน